ครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมกลับไปสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับก็ต้องบอกว่าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การรับเดตข่าวสารต่างๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาครับตอนนี้เวลายังเหลืออยู่นะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่0253094929496 9498นะครับทาง SN ก็คือ482777ไปเปลี่ยนเบอร์ไปเปลี่ยนเบอร์เขาเฉยเลยเดี๋ยวโทรไปบ้านใครเขาด่าเอา025309496-98นะครับโทรเข้ามาได้มาดูแล้วนะ SN กันครับนี่อะไรฮะสนใจแอปการ์ดวินตัวออโต้ DCT แต่ชอบสีแดงนะครับก็จะเป็นเหมือนพี่คนนึงที่ผมรู้จักก็รู้จักกับทีมงานชื่อพี่โยนะครับก็ตัวออโต้ไม่มีสีแดงไม่มีครับไม่มีแดงดำเป็นสีเทาเป็นเทาซะเพราะฉะนั้นเขาเลยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนชอบออโต้ตัวเขาชอบตะเกียธรรมดาก็เลยสลับสีกันท่านเองอ๋อถ้ามันถ้ามีเพื่อนก็สลับกันได้สลับเปลือกใช่ไหมครับสลับชุดเลยแต่ผมจะบอกให้ว่ามันง่ายกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันแรปได้แค่นั้นเองคือโรงงานไม่มีก็อาจจะต้องไปแรปเอาสีที่ชอบเลยจะแดงจะอะไรก็ว่าไปหรือแรปเป็นแดงดำแบบตัวเกียร์ธรรมดาก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับนะครับแต่ว่าเผอิญที่ศูนย์ไม่เขาทำให้ไหมถ้าเราสั่งไม่นะต้องซื้อต้องก็ซื้อเปลือกมาเลยต้องจ่ายตังค์ซื้อเปลือกโดนอีกหลายตังค์ใช่นะครับแต่พี่คนนั้นเขาบอกพอดีไงเพื่อนมีสีนี้อยากมีเขามีสีบอลเพื่อนมีสีแดงต่างคนจากต่างอยากได้ของกันก็แลกกันเลยก็จบไปก็ง่ายฮะแต่ถ้าไม่มีจริงก็อย่างที่พี่บอมบอกไปทำสีไปแลกเอาแลกสีเอาหรือไม่ก็แนะนำให้แรปเลยไม่แนะนำให้ทำสีนะเพราะว่ามันไม่เสียรถไงเบื่อเราออกได้จะขายก็ลอกออกได้แรปดีก็ไม่แพงแล้วด้วยไม่แพงถูกฮะสมัยนี้นะครับมาดูซูเปอร์คัพขัดถอนในย่านความเร็ว50ขึ้นไปเปลี่ยนดีมซูเปอร์คัพดีมซูเปอร์คัพเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับเปลี่ยนมาครั้งนึงแล้วก็ไม่หายทำไงดีเปลี่ยนอะไรอ่ะคัดไงคัดถอนเนี่ยต้องถามก่อนว่าเปลี่ยนตัวไหนไปนะครับเพราะว่าคัดในห้องคัดเนี่ยนะครับจะมีคัดแรงเหวี่ยงนะครับกับคัดอัตโนมัตินะครับไอ้เฟืองตัวเนี้ยนะครับเฟืองคัดนะครับกับเฟืองคัดตัวเล็กที่อยู่ที่ข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับถ้าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนยกชุดพอเปลี่ยนยกชุดปุ๊บเนี่ยมันถึงจะหายมันสึกก็สึกคู่กันเนาะใช่เวลามันคู่กันก็สึกคู่ก็เราต้องเปลี่ยนคู่พอเราเปลี่ยนคู่กันนะฮะโอเคมันหายคราวนี้กลับมาอีกก็ต้องฟังอีกว่ามันเป็นที่เฟืองเกียร์หรือเปล่าเพราะว่าเคสเนี้ยเคยเจอมาเหมือนกันนะครับเปลี่ยนชุดคัดไปแล้วเอาเคเงียบพอเงียบสักพักเดียวมาอีกแล้วเสียงหอนมาว้าวๆไม่ว่าจะเกียร์2หรือเกียร์3เนี่ยเวลาเร่งเครื่องเนี่ยนั่นคือต้องแยกก่อนว่ายัดเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์ไหนหอนถ้าเกียร์2หอนก็แสดงว่าเกียร์ขับกับเกียร์ตามเกียร์2มันหอนก็ต้องเปลี่ยนชุดเกียร์แต่ถ้าเกิดว่าหอนมันทุกเกียร์เลยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนยกยวงเลยครับคัดแรงเหวี่ยงกับคัดอัตโนมัติที่เป็นเฟืองขบกันนะครับยกทั้งยวงเลยนะครับเปลี่ยนคู่กันดีสุดเพราะทำงานร่วมกันก็ต้องเปลี่ยนอายุก็พอกันใช่ไหมใช่เปลี่ยนคู่กันฮะต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับครับก็ไปเช็คดูแล้วกันในเรื่องของชุดคัดแรงเหวี่ยงใช่ครับอ่ะเอสเอสต่อไปมีไหมเอ่ยมารถสี่จังหวะต้องกี่ซีซีถึงจะเกินสองถึงจะกินรถสองจังหวะได้ตั้งแต่ต้นโอ้โหสองจังหวะสองจังหวะตอนนี้ที่มันมีสูงสุดก็คือ150นี่แหละที่ยังเอามาเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นจะให้รถ4จังหวะตัวไหนไปกินรถ2จังหวะ150ได้ครับก็ต้องมี250ซีซีนะครับขึ้นไป250ยังเหนื่อยนะต้องโมอ่ะต้องโมไปสู้ใช่ก็300อ่ะนะ300 500อ่ะสู้กับพวก KR แต่จะบอกว่านะแต่จะบอกว่า300 500ก็ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนนะโดนตั้งแต่ต้นต้นรอบมันจัดกว่าโดนยันปลายนะต้องโมเพราะว่ารถ2จังหวะ150 cc เนี่ยเขาวิ่งกัน200นะ200โม200กว่าด้วย200กว่า KR นี่ก็โหไปเปี้ยงเลยก็อย่าลืมนะก็คิดดู300ยังวิ่งไม่ถึงเลย200กว่ายังไม่ทะลุเลยแหมระบบเครื่องยนต์ก็ผิดกันอยู่แล้ว2จังหวะดูดอัดระเบิดคายได้งาน1งานส่วน4จังหวะดูดอัดระเบิดคายได้2งานเห็นมั้ยฮะมันแตกต่างกันอยู่แล้วก็วันนั้นผมไปที่งานแดกคู่ชิงวันนั้นเนี่ยเป็นรถซุปเปอร์โอเพ่นครับอีกคันนึงคือโซนิกหัวโตใส่150อีกคันนึงคือแดเขาโมเต็มมาทั้งคู่ทั้งคู่เวลาสูสีกันมากก็นั่นแหละสิถึงบอกว่าสี่จังหวะมันต้องโมสุดๆจริงๆอ่ะแดด
ก็โมตามธรรมชาติสเต็ปมันอยู่แล้วแต่ถ้าให้4จังหวะขึ้นไปบี้กับตัว2จังหวะให้ได้เนี่ยโหคุณต้องทำเยอะมากเยอะถึงเยอะมากจะให้ออกแต่ต้นปี๊ดไปเนี่ยมันยากเหนื่อยเหนื่อยก็เอา CC สูงเข้าว่าสูงเข้าต้องจาก150ก็ต้องมี300ถึง500อ่ะถึงจะพอที่จะดูดีต้องโมด้วยนะไปแบบสแตนดาร์ดเจอกันเงี้ยก็โดนยังไงโดนแน่โดนนะครับอาจจะได้ช่วงปลายจะเดินมาแต่ก็มาช้าล่ะไม่ทันแล้วเพราะสองจังหวะเวลาเขายิงก็ยิงตุ้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 งสิว่าบูบูกว่าจะมารอบมันผิดกันนะครับรอบมันผิดกันนะครับไม่เป็นไรมาดูนี่ครับ KTM ใช่ไหม RC 390อยู่กทม.เจ้ารถกับลำปางเวลาจะซ่อมต้องยกกลับกรุงเทพหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นไหนได้บ้างครับโอ้โหลำปางมันมี KDM ที่ไหนมาต้องไปเชิญดูอ่ะหรือไม่ก็ต้องติดต่อแต่ณตอนนี้ KDM เขากลับมาสมบูรณ์แล้วเขามีโชว์รูมเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องของดีลเลอร์ผมไม่มั่นใจนี่นะครับคือในกรุงเทพเนี่ยแน่นแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจมันมีโชว์รูมที่ไหนบ้างลองเช็คอาจจะไม่ต้องถึงกรุงเทพเชียงใหม่นะเมืองใหญ่เชียงใหม่มีเชียงใหม่มีผมว่าเมืองใหญ่มีนะเชียงใหม่กับลำปางห่างกันนิดเดียวนิดเดียวก็ไปเชียงใหม่ดีกว่าเมืองใหม่แน่นอนผมเชื่อว่ามี KDM เพราะว่าสายพวก Enduro เนี่ยเยอะทั้งเหนือเลย KTM เยอะนะครับมีเชียงใหม่มีถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรอวันจันทร์เนี่ยผมจะไปโทรเข้า KTM ให้แล้วเราจะเอาไลน์ลิสต์มาเลยว่ามีดีลเลอร์จังหวัดไหนบ้างดีกว่านะหลายวันเขารอไม่ไหวผมแนะนำให้เซิร์ช Google เลยจบหรือไม่ก็โทรไปที่ KTM เพราะว่าเราติดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก่อนจะมาตอบวันจันทร์พี่ก็รอไม่ไหวแต่ผมเชื่อว่าเชียงใหม่มีแน่นอนมีโหเมืองใหญ่เชียงใหม่อุบลภูเก็ตเนี่ยที่เป็นเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวที่คนเยอะเชียงใหม่มีแน่นอนครับเมืองใหญ่อยู่แล้วครับอันนี้อะไรฮะจะอะไรจะเทิร์นยางเหรอฮะเทิร์นยางไอหรอกมีตัวไหนแนะนำบ้างครับขอบชิดเนี้ยเทิร์นยางจะแลกเปลี่ยนเหรอร้านรับเปลี่ยนผมว่าซื้อใหม่ไปเถอะครับไม่ใช่คือถ้าเขาออกรถใหม่มาเขาจะเอายางไปเทิร์นยางติดรถเอาไปเทิร์นได้ราคาอยู่นะได้ยังอยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ถ้ารู้ว่าร้านไหนจะรับเทิร์นก็นั่นน่ะสิร้านไหนจะรับเทิร์นรับไหมไม่รับไม่รับเหรอยางโอยางเส้นนึงยาง OEM 300มันไม่มีราคาใช่ไม่มีราคาไม่ใช่ยางรถยนต์นี่เอาเป็นว่าสมมติถ้าจะเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนไปเลยจะเปลี่ยนก็นี่ไงไอซีไอซีจบรหัสตัวนี้ครับ ISS เขาเปล่าดีแล้วตอนนี้มันรองรับสตรีทด้วยคือใช้ถนนทั่วไปรวมไปถึงการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงตัวนี้มันตอบโจทย์ยางนี่เขาใช้ถึงไปขี่แท็กเดย์ได้ใช่เดิมเดิมสนามได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคอมปามันได้คอมปามันดีตัวนี้เพราะนั้นต้องเป็นรุ่นนี้นะ ISS ISS ครับ IRC ราคาไม่แพงด้วยจบเลยครับนะครับนะคู่นึงก็มา 4,000 5,000 หรือไม่เกินเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยรหัส ISS ISS นี่เลยครับมันจะมีหลายรุ่นนะ IRC ที่ติดรถจากโรงงานก็มีรุ่นนี้ออกใหม่อันนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาเหนือจากยางโรงงานแก้มกลางเนี่ยเหมาะสำหรับพื้นผิวถนนทั่วไปแก้มข้างเหมาะสำหรับเข้าโค้งใช่ไหมมันจะนุ่มกว่าด้วยใช่นั่นแหละครับจัดไปไอ้อาเซียให้เสียรถเดิมคาวาซากิจีดีโอเอ็มโฟอยากยกเครื่องใหม่จะหาที่ไหนที่เครื่องจีดีโอจะเอาเครื่องอะไรใส่ CB กับรีฟานCB กับเอาเรื่องอะไรใส่ CB กับเครื่อง GTO ใช่ไหมฟานรีฟานจีนรีฟานนะครับก็แนะนำไปที่ CBR ดีกว่านะCBR ถ้าไปวางปุ๊บก็อยากจะมีหม้อน้ำแต่ถ้าเกิดต้องการความคลาสสิกต้องไรฟานผมกลัวเรื่องของอะไรฟานรีฟานไรฟานเนี่ยผมว่ามันไม่จบสักทีแหละเรื่องผมเห็นซื้อมาพังทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็เครื่องจีนอ่ะนะคุณภาพมันก็ระดับมันดีไปบางตัวพี่บางรุ่นบางซีซีบางรุ่นที่มันดีก็เล่นซีซีสูงๆดิใช่แต่ว่าต้องเป็นตัวซีซีสูงถ้าผมแนะนำอ่ะคิดจะวางแล้วอ่ะ CBR จบหม้อน้ำอ่ะไม่เป็นไรพี่มันจะคลาสสิกเหรอก็มีหม้อน้ำก็ได้นะถ้าอยากวางถ้าอยากวางอ่ะถ้าอยากวางก็อยากวางแต่ถ้าจบเรื่องอะไรหาง่ายจะซ่อมจะอะไรมันตลาดดีฟานมาหาต้องโอ้โหต้องมาแปลงนู่นแปลงนี่แต่ว่ามันก็แปลกๆเฮ้ย GTO หม้อน้ำว่ะเหมือนใครพี่รถแต่งออกแนวแต่งไปเลยแต่ว่าถ้าเก็บเดิมก็เอาเครื่องรีฟานก็ได้นะรีฟานมันมีหม้อน้ำเพราะมันวางแล้วเหมือนเดิมแล้วบล็อกมันคีบๆเหลี่ยมๆคล้ายๆเครื่องเดิมด้วยใช่ใช่แต่ว่าทนหรือเปล่าผมไม่รู้ต้องไปคุยกันเองต้องคุยเอาเองแล้วกันว่าเขารับประกันยังไงมีอะไรยังไงมั้ยค่อยว่ากันครับเลือกขนาดนี้ครับระหว่าง Rebel 300กับอะไรอ่ะ RE Classic 500 RE คืออะไรครับ RE คือรถมารหัสอีกแล้ว Royal เหรอ Royal Enfield อ๋อ Royal Enfield ใช่ๆๆๆโหอะไร Royal Enfield เอา CC มันเล่นอย่างงี้นะ300กับ500ทำไมไม่เอาตัว500ปะทะกับ500ผมจะตอบถูกหรือว่าราคาราคา Royal Enfield ตัวแสนหลักแสนน่ะก็แสนกว่า500อ่ะพอกันใช่มั้ยแต่นี่เขาบอกเป็นตัวเอาตัว300ตัว300เหรอถ้ากับตัวเครื่อง500แต่ก็ต้องไป500ดิตัว
คือคลาสสิกอ๋อคลาสสิกถ้าชอบรถยนต์ฟิวมันมีทั้งหมด3แบบมี3แบบมีบูเลตคลาสสิกแล้วก็ตัวคอนติเนนตัลถูกนี่คลาสสิกแต่ผมจะบอกว่ารถมันคนละประเภทไอ้ดีเวลเนี่ยมันเป็นครูเซอร์ครับแต่ว่า Royal Enfield เนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกคนมันจะทำรีสเป็นคลาสสิกครับรูปทรงนะครับเป็นรถแบบขี่ชิวๆวิ่งความเร็วแบบสบายสบายร้อยหนึ่งไม่จี๊ดร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยครับนะมันก็ทำได้ความเร็วได้เท่านี้แหละไอ้ตัว500เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้รอบจัดจ้านอะไรไว้ขี่แบบชิวๆหล่อๆครับนะครับส่วนรีเบลเนี่ยรีเบล300เนี่ยตอนนี้รถยังไม่ออกมาเรายังไม่รู้ว่าขี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูสเปคคร่าวๆก็น่าจะเป็นเครื่องตัว3 CB ตัว CBR 300นี่แหละเพราะนั้นผมว่าเครื่อง CBR 300ตอบสนองดีกว่า ขี่มันกว่า สนุกกว่าเยอะถ้าเอาขี่สนุกผมก็รีเบล300แต่ว่าถ้าชอบแบบเนี้ยอย่างในรูปแบบดูในรูปทรงมันได้ไงคลาสสิกอ่ะคลาสสิกแล้วไปขี่แบบชิลๆก็ไป Royal Enfield ใช่มันคนสไตล์กันเลยใช่คนสไตล์นะครับต้องบอกว่ามันคนสไตล์ต้องแยกก่อนแต่ราคาไม่ต่างกันแต่ราคาถ้าไม่ต่างกันเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ก็คือเขาถึงเทียบตัว300ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว500ราคามันโดดไป CBR ถูกต้องครับไอ้รีเบล500อ่ะแล้วมันโดดตัว300อยู่ที่114145ครับ145พอกันกับตัว Royal Enfield นะครับ Royal Enfield ก็ประมาณ143ถามใจตัวเองก่อนว่าจะเอารถคันนี้ไว้ทำอะไรจะมาขี่เล่นชิลๆไม่ได้ชอบความเร็ว Royal Enfield ขี่รออ่ะแต่ผมจะบอกเพราะว่าตัวเองลองแล้วไงขี่แล้วมันงุนหงิดเราแย่เล่นฟิวอะทำไมอะมันจะชิลไปไหนไม่รู้มันแบบบิดหมดแล้วมันก็ไปแค่นี้พี่รถมันไปแบบเขาบอกเป็นการเอารถที่เขาเรียกว่าเป็นเพียวไบค์เขาบอกเขาพูดที่เอามันเปิดตัวเป็นเพียวไบค์คือว่าคือรถจริงๆสมัยก่อนเขาใช้กันคือว่าคลาสสิกอะเขาใช้กันแบบนี้ก็ต้องขับแบบเร็วเหมือนสมัยก่อนอะเอางี้แล้วกันซีซีสูงก็จริงแต่บิดได้ไม่ไปเออซีซีตั้ง500ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมบิดมันก็ไปแค่นั้นเต็มที่120นี่ถือว่าแล้ว120นี่มันคือทั้งคันแล้วพี่แต่ว่ารถมันก็โอเคแล้วก็ขี่ดีมันได้ความรูปร่างหน้าตากันแบบคลาสสิกดีคลาสสิกดีครับแล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรมันมีสตอรี่เรื่องราวของรถยนต์115ปีใช่เป็นรถอังกฤษที่ชื่อเสียงยาวนานแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ผลิตในอินเดียอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงพี่คิดดูคันแรกรู้จะผลิตจากไหนผลิตจากโรงงานทำปืนนะมันมีมันใช่มันมีเรื่องราวเขาบอกเป็นโรงงานที่ทำปืนสมัยก่อนสงครามโลกเขาผลิตปืนโรงงานเนี้ยเขาผลิตรถแค่นี้รุ่นแรกที่เนี้ยผมก็บอกโอ้โหมันก็สุดยอดนะสตอรี่มันก็คือ15ปีแล้วเพราะนั้นแยกให้ออกก่อนว่าเราจะเอาอะไรจะได้ไม่สับสนนะบางคนคือบางคนผมเข้าใจบางคนตั้งตัวเลขกลมๆมีงบอยู่มีงบแล้วเท่านี้แล้วก็รถมาซื้อรถอะไรได้บ้างใช่ซึ่งผมมองมันไม่ใช่ เราต้องมองว่าเราจะซื้อรถเราชอบอะไรหนึ่งสองรถคันนี้ซื้อมาแล้วเราจะใช้งานแบบไหนสองแล้วถึงเราจะไปดูแล้วเสร็จแล้วเราถึงเทียบว่ารถคันนี้ถึงจะไปดูว่างบเราคันนี้ซื้ออะไรได้บ้างใช่เพราะว่าตอนนี้นะฮะรถเนี่ยโอเคมันเยอะหลากหลายมากหลากหลายเซกเมนต์เลยคนที่จะซื้อเนี่ยมันต้องแบบทำกันบ้านเยอะมากนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะรถมีน้อยมากคันนี้เอาคันนี้ก็ได้เอาคันนี้ก็ได้ขี่อะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างอื่นมาช่วยโซเชียลมาช่วยวันๆอาจจะใช้เวลานิดนึงเซิร์ช Google นอนๆก็เดินดูเอ้ยรถคันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี่มันเป็นอย่างงี้เอารุ่นนี้มาดูเปิดดูไปดูภาพ YouTube ปั๊บมันวิ่งยังไงรถรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็เราค่อยมาสรุปเอาว่าเราจะเอารถแบบไหนนะใช่ครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ให้ข้อมูลได้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเป็นคนเลือกเองเท่านั้นแหละเราบังคับไม่ได้หรอกแล้วว่าใช้อะไรนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง L นะครับพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับพวกเราในการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ